สวัสดีครับเพื่อนๆนักดำน้ำทุกคนนะครับที่ใช้ GoPro อยู่นะครับใครจะมีปัญหาเหมือนผมบ้างนะนะครับคือนะครับปัญหาผมก็คือ GoPro เนี่ยนะครับมันเป็น Action Cam ใช่ไหมครับเขาก็จะดีไซน์ออกมาเพื่อให้การถ่ายสำหรับถ่าย Action Cam อะมุมกว้างๆนะครับมุมกว้างๆแต่ทีเนี้ยเวลาเราดำน้ำนะครับเอาไปดำสกูบ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใส่ซุปเปอร์สูทไปนะครับเราเจอตัวเล็กๆคิดว่ามันก็ไม่เล็กมากนะครับแบบโกดไปฟิตอย่างเงี้ยนะครับสัก10เซนอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะถ่ายนะครับระยะชัดของมันนะครับซึ่งปกติเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ30เซนระยะโฟกัสอ่ะ30เซนเนี่ยมันก็ถ่ายได้ตัวไม่ชัดเท่าไหร่คือมันไม่แจ่มนะครับมันไม่แจ่มมันไม่แจ่มดูแล้วมันไม่ใกล้เท่าไหร่นะครับเวลาเราดูจากเลนส์วายนะครับ30เซนซึ่งมองจากเลนส์วายเนี่ยมันไม่ใกล้เท่าไหร่นะครับก็ดูแล้วมันเหมือนมันตัวเล็กนะครับทีนี้ผมก็อยากจะถ่ายให้มันใกล้กว่านี้ได้ไหมนะครับก็มีคนแนะนำมาว่าให้ซื้ออุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งมาลองใช้ดูนะครับก็ลองไปซื้อตัวนี้มานะครับซื้อตัวนี้มานะครับซื้อตัวนี้มามันเป็นเลนเป็นเลนขยายนะครับเป็นเลนขยายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยเลนกับอุปกรณ์ติดตั้งนะครับตอนติดตั้งก็จะมีหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมตัวเล็กหกเหลี่ยมตัวเล็กๆแล้วก็ประแจหกเหลี่ยมมาให้มีน็อตหกเหลี่ยมตัวเล็กมาให้3ตัวนะครับในถุงนี้ก็จะมีเลนที่เขาเขียนเอาไว้ว่า close up บวก10 58มิลนะครับโคสอัพบวก10 58มิลนะครับลักษณะของมันก็จะเป็นเหมือน2ชิ้นนะครับ58มิลนะครับ2ชิ้นเป็นเกลียวนะครับ2ชิ้นอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะประกอบกับ housing ตัวนี้ซุปเปอร์สูทของเราแบบนี้นะครับติดเอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเลนส์เนี้ยนะครับไปหมุนเข้าหมุนติดเข้าไปนะครับมุนติดเข้าไปตรงเดี๋ยวจะยึดติดตรงนี้ยังไงนะครับเขามีรูน็อตหกเหลี่ยมมาให้นะครับซึ่งรูน็อตมาให้สองรูก็น่าจะใช้กับอุปกรณ์ติดตั้งที่เขาให้มาเมื่อกี้อันนี้นะครับน่าจะใช้กับชุดนี้นะครับขันน็อตเข้าไปนะครับแล้วน็อตก็จะแทงยึดตรงนี้นะครับน็อตก็จะยึดตรงนี้นะครับนี่รูนี้กับรูฝั่งนี้นะครับประกอบเข้าไปปุ๊บขันน็อตยึดติดกับตัวซูเปอร์สูทไปเลยนะครับติดไปเลยนะครับสำหรับใครที่มีเลนขยายเนี่ยหลายอันแล้วก็58มิลนะครับก็อาจจะเอามาใส่เพิ่มขยายเพิ่มได้นะครับอาจจะมีบวก20บวก5หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมมีอยู่บวก10แค่อันเดียวนะครับผมมีบวก10อันเดียวก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเรามาลองรีวิวดูนะครับอันนี้ประกอบแบบนี้นะครับนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับปกติเวลาผมถ่ายนะครับก็จะชอบถ่ายวายนะครับเวลาลงไปในน้ำเผื่อเจอน้องจุดเผื่อเจอน้องจุดว่ายน้ำมานะครับเผื่อเจอจะได้นะครับแต่ถ้าไม่เจอน้องจุดก็ไม่เป็นไรนะครับระยะนี่นะครับตั้งเอาไว้นะครับและผ่าตัวนี้อยู่ที่10เซนนะครับแบ็กทิปตัวนี้นะครับอยู่ที่20เซนนะครับแล้วก็น้องจุดของเรานี่อยู่ที่30เซนนะครับเดี๋ยวลองเอาโกโปรมาตั้งดูนะครับลองโกโปรมาตั้งถ่ายดูนะครับว่าระยะแต่ละช่วงนะครับจะได้ระยะชัดเท่าไหร่ก่อนใส่เลนนะครับแล้วก็ใส่เลนนะครับก่อนใส่เลนแล้วก็ใส่เลนระยะชัดจะเปลี่ยนไปไหมนะครับระยะชัดไหนลิเนียร์วายหรือซูเปอร์วายอันไหนจะดีที่สุดนะครับถ้าใส่เลนตัวนี้นะครับแต่ก็การรีวิวครั้งนี้เขาก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับแล้วแต่ว่าใครชอบถ่ายถ่ายปรับโหมดไหนนะครับนะฮะเดี๋ยวผมก็จะลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับนี่เป็นรีวิวสำหรับดำน้ำลึกนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะใส่ซูเปอร์สูทตัวนี้อันนี้เป็นระยะนะครับระยะก่อนที่
ก่อนที่เราจะใส่เลนส์close up บวก10 58มิลนะครับก่อนที่เราจะใส่เลนส์ตัวนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรานี่คือระยะก่อนที่จะใส่นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับGoPro นะครับที่ใส่ Super Zoom เนี่ยนะครับระยะโฟกัสที่ใกล้ที่สุดนะครับที่ผมลองหาอ่านดูจากข้อมูลนะครับก็คือประมาณ30เซนนะครับ30เซนจากข้างหน้านะครับข้างหน้ากล้องถึงระยะที่ชัดที่สุดนะครับคือ30เซนก็ประมาณฉลามวาฬตัวนี้นะครับประมาณฉลามวาฬตัวนี้นะครับคือระยะที่ชัดที่สุดนะครับอันนี้คือ20เซนกับ10เซนมันก็จะเบลอๆหน่อยนะครับสำหรับกล้อง GoPro นะครับนี่คือเราปรับแบบลีเนียนะครับเราปรับระยะแบบลีเนียไม่ใช่วายนะครับไม่ใช่ซุปเปอร์วายนะครับแค่ลีเนียเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าเราใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะระยะโฟกัสหรือระยะชัดเนี่ยมันจะใกล้เข้ามาหรือเปล่านะครับนะฮะเดี๋ยวลองดูกันครับโอเคครับอันนี้ถ่ายแบบลีเนียนะครับถ่ายแบบลีเนียนี้ยังไม่ได้ใส่เลนส์คูณ10เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เลนส์คูณ10เข้าไปตอนนี้เลยนะครับได้รู้ว่าระยะเป็นยังไงบ้างตอนนี้บอกก่อนนะครับระยะเนี่ยฉลามวาฬตัวนี้นะครับประมาณ30เซนนะครับแบ็คทิปตัวนี้ประมาณ20เซนนะครับและผัดตัวนี้ประมาณ10เซนนะครับแล้วก็จะเป็นไปได้ไหมนะครับหัวค้อนตัวนี้อยู่ที่ประมาณ5เซนดูสิครับตอนนี้น่าจะชัดอยู่ที่ประมาณฉลามวาฬตัวนู้นนะครับ30เซนถ้าเราใส่แบบนี้ไหมครับระยะชัดกระเถิบขึ้นมาประมาณแบบ10เซนเลยนะครับ7 8 9 10เซนเนี่ยชัดขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมครับใกล้ขึ้นมาเยอะเลยนะครับอย่างนี้เราถ่ายตัวเล็กๆอย่างโกดไปฟิตอะไรเนี้ยเราน่าจะถ่ายได้เลยนะครับนี่นะครับครับถอดเลนส์ออกครับกลับไปชัดอยู่ที่30เซนเหมือนเดิมครับเดี๋ยวลองถ่ายโหมดวายกันดูนะครับอันนี้เป็นวายนะครับวายนะครับถ่ายแบบวายนะครับใน30เซนนะครับ20เซน10เซนแล้วก็ประมาณ5เซนนะครับเอาใส่คูณ10เข้าไปนะครับสำหรับคนที่อยากถ่ายโกโปรแบบใกล้ๆนะครับลองดูนะครับออปชันนี้ใส่คูณ10เข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับใกล้ขึ้นมานะครับ Y ผมว่าเหมือนดูดีกว่าลีเนียเมื่อกี้นะครับดูมันภาพมันจะดูเคลียร์กว่าองศามันดูดีกว่านะครับปิดเบี้ยวน้อยลงนะครับแล้วก็ประมาณชัดประมาณ10เซนเนี่ยได้เลยนะครับเนี่ย8 9 10เซนเนี่ยชัดเลยนะครับนะฮะชัดใกล้ขึ้นมาเยอะเลยเอาออกครับเอาออกอันนี้เป็นแบบซุปเปอร์วายนะครับลองดูนะครับซุปเปอร์วายถ้าเราเอาซุปเปอร์วายไปถ่ายใกล้ๆก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับลองดูนะครับถ้าใส่คูณ10เข้าไปเฮ้ยนะครับโอ้โหหัวค้อนยังดูดีเลยนะครับเนี่ยหัวค้อน5เซนนี่ก็ยังดูดีขึ้นมาเลยนะครับเนี่ย5เซนถึง10เซนเนี่ยได้เลยนะครับ30เซนนู่นก็เลยเบลอๆไปนะครับเนี่ยใกล้ขึ้นมาเยอะเลยนะครับเนี่ยเราถ่ายตัวเล็กได้นะครับแต่ไม่ใช่แบบเล็กแบบเซน2เซนนี่คงไม่ได้นะครับต้องประมาณแบบไซส์ต้องประมาณแบบกดไปฟิตสักตัวละแบบ10เซนอะไรอย่างเงี้ยครับขนาดของปลาที่เราจะถ่ายนะครับประมาณสักตัวละ10เซนอะไรอย่างเงี้ยในระยะที่กระเถิบใกล้ขึ้นมานะครับประมาณ 5-10 เซนเนี่ยเราอาจจะถ่ายได้นะครับจะได้เห็นรายละเอียดของตัวปลาตัวนั้นมากขึ้นนะครับอันนี้โอเคเลยครับเห็นไหมครับนะครับคูณ10เป็นคูณ10นะครับลองใส่ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองนึกถึงนะครับนึกถึงข้อดีข้อเสียของการใช้เลนส์แบบเนี้ยเลนส์ขยายเนี่ยข้อดีก็คือมันก็คือถ่ายตัวเล็กๆใกล้ๆได้ใช่ไหมครับข้อเสียมันก็มีนะลองนึกดูนะครับสมมติว่าเราใช้ตัวนี้อยู่นะครับเราใช้ตัวนี้อยู่อย่างเงี้ยเราใช้ตัวนี้อยู่นะครับมันก็ถ่ายได้ประมาณแบบ10เซนใช่ไหมเรากำลังถ่ายตัวเล็กๆเพลินๆเลย10เซนอยู่ระยะชัดที่มันเกินไปกว่า10เซน15เซน20เซน30เซนจนถึงอินฟินิตี้เนี่ยมันก็จะไม่ชัดมันจะเบลอใช่ไหมครับเกิดเรากำลังถ่ายอยู่แล้วมีเพื่อนแบบเคาะแท้งอะไรเงี้ยเรียกดูฉลามวาฬเงี้ยเราจะต้องทำยังไงครับเราจะถอดออกเนี่ยเลยทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราติดน็อตเอาไว้แล้วเราก็ต้องรีบหมุนอันนี้รีบหมุนเลนชิ้นนี้ออกเก็บใส่กระเป๋า VCD
นะครับแล้วก็วิ่งไปถ่ายฉลามวาฬลองนึกถึงดูนะครับใช่ไหมครับเราต้องทำอย่างนั้นต้องรีบถอดออกนะครับก็แล้วแต่นะครับฝีมือใครจะถอดช้าถอดเร็วนะครับก็ต้องลองดูนะครับมันก็ใช้ได้นะครับพูดถึงนะมันก็มีประโยชน์นะครับแต่ว่าการใช้งานมันไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นะครับมันต้องถอดออกนะครับเวลาเราจะถ่ายวายแบบระยะไกลๆมากอะครับเราก็ต้องถอดออกถ้าเราเกิดอยากจะถ่ายตัวเล็กๆใกล้ๆขึ้นมานะครับเราก็ต้องเอามาใส่นะครับต้องคอยถอดคอยใส่หรือเปล่านะครับแล้วแต่ลักษณะการดำน้ำของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าเกิดมันเป็นแบบมันเหมือนมันจะมีรุ่นที่เป็นแบบปิดเปิดได้อย่างนี้ใช่ไหมครับที่แบบว่าเปิดออกอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ดำไปถ่ายไกลๆถ่ายปลาฝูงถ่ายฉลามวาฬไปพออยากจะถ่ายตัวเล็กๆใกล้ๆแล้วก็พับปิดขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเราก็ถ่ายตัวเล็กๆใกล้ๆได้พอเพื่อนเรียกไปถ่ายปลาใหญ่นะครับเราก็เปิดปุ๊บแบบนี้นะครับอันนั้นมันก็ดูสะดวกสบายดีนะครับลองดูนะครับรู้สึกว่ามันจะมีขายอยู่เหมือนกันแบบนั้นนะครับแบบนี้มันเป็นแบบเกลียวติดเข้าไปเลยนะครับนี่เราก็ต้องคอยใส่กระเป๋า BCD นะถ้าใส่กระเป๋า BCD เข้าไปเนี่ยแล้วในกระเป๋าเกิดมีของอื่นอยู่นะครับโดนเลนเป็นรอยอีกนะครับลองนึกดูนะครับถ้าในกระเป๋ามีไฟฉายอยู่อย่างเงี้ยเราไปใส่รวมกับไฟฉายนะครับไฟฉายมันก็ถูเลนเป็นรอยก็เสียของอีกนะครับถ้าจะใส่กระเป๋า BCD ก็ควรจะหากระเป๋าที่มันไม่ได้ใส่รวมกับของอื่นนะครับลองดูนะครับมันก็มีประโยชน์ดีนะครับแต่ว่าการใช้งานมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับโอเคครับเอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับขอให้สนุกกับการดำน้ำครับทุกคนสวัสดีนะครับ ซุปเปอร์สูตรตัวนี้นะครับก็ใช้มานานพอสมควรแล้วปกติตอนซื้อมาที่แรกเนี่ยครับเขาจะมีฝาเนี่ยนะครับฝาหลังนะครับสำรองมาให้1ชุดนะครับที่ฝาหลังก็จะมีโอลิงมาด้วยนะครับนี่ผมก็ใช้ไปแล้วล่ะฝาหลังก็ใช้ไปแล้วโอลิงก็ใช้ทั้ง2เส้นน่ะใช้จนมันเริ่มเป็นขุยนะครับเริ่มฉีกขาดบางตำแหน่งนะครับล่าสุดไปใช้ดำน้ำมาก็รู้สึกว่ามีไอน้ำเข้าไปเกาะข้างในเหมือนน้ำมันเริ่มลีกแล้วนะครับนี่ผมก็หาซื้อโอลิงเนี้ยนะครับหาซื้อโอลิงตรงตัวเนี้ยหาซื้อเท่าไหร่นะครับก็หาไม่ได้นะครับไม่ทราบว่ามีจำหน่ายที่ไหนบ้างนะครับแต่ผมก็พยายามหาซื้อแล้วมันหาซื้อไม่ได้นะครับผมก็เลยไปซื้อตัวนี้มาครับผมก็เลยไปซื้อตัวนี้มาใช้นี่นะครับฝาหลังเขาเรียกว่าฝาหลังทัชสกรีนนะครับกันน้ำเหมือนกันแต่มันไม่กันน้ำลึกมากหรอกครับเขาบอกว่ามันทัชสกรีนได้เลยนะครับทัชสกรีนผ่านเลยนะครับแต่ผมไม่อยากเสี่ยงนะครับจะเอาฝาเนี้ยไปใช้เลยแทนอันนี้นะครับผมไม่อยากเสี่ยงนะครับอันนี้มันแข็งแรงกว่าอยู่แล้วนะครับผมไม่อยากจะติดไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวน้ำเข้าขึ้นมาแล้วจะยุ่งนะครับผมก็เลยคิดเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะเอาโอลิงนะครับโอลิงของอันเนี้ยนะครับโอลิงของเนี้ยไปใส่อันนี้นะครับแล้วก็กลับไปใช้เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าใครมีปัญหาซื้อโอลิงไม่ได้นะครับจะทำแบบผมก็ลองดูนะครับอันนี้ก็ไม่แพงหาได้ใน Lazada ก็ได้นะครับผมซื้อจาก Lazada นี่แหละนะครับจำราคาไม่ได้แล้วลองไปดูเอาแล้วกันนะครับฝาหลังทัชสกรีนของซุปเปอร์สูตรนะครับของ GoPro Housing นะครับลองพิมพ์หาดู